นพอัธนีควงแขนศิลปินเด็กน้องเอย่าโปรโมทเพลงใหม่พร้อมพาเราโมเดลแบรนด์ลาลิวเดินแฟชั่นโชว์ร่วมเดินในแฟชั่นโชว์งาน Cats Awards 2023จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีไหนๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานประกาศรางวัล Cats Award 2023ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่16พฤษภาคม2566ณ BCC Hall ชั้น5ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่งภายในงานได้พบกับดาราศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์มากมายงานนี้คุณนกอัธนีปั่วแห่งทรัพย์ผู้บริหารแบรนด์เสื้อผ้าเด็กลาลูนที่นอกจากคุณนกจะเป็นสปอนเซอร์ของงานแล้วเจ้าตัวอย่างได้ควงแขนน้องเอย่าหรือเด็กหญิงเอย่าดาศรีสุขในวัย8ขวบซึ่งปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการซุปตาร์คิดติดดาวทางช่อง5ไปร่วมเดินพรมแดงและเดินแฟชั่นโชว์ความสวยและลวดลายการตัดเย็บของเสื้อผ้าจากแบรนด์ลาลูนอีกด้วยวันนี้นะคะนกนะคะแล้วก็น้องๆแบรนด์ลาลูนนะคะก็ได้รับเกียรติจากทาง Cats Award นะคะเป็นปีที่5แล้วนะคะที่เรามีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางแคทนะคะปีนี้นกนะคะก็พาน้องๆนะคะโมเดลนะคะจำนวน15คนนะคะมาพรีเซนต์คอลเลคชันนะคะซัมแวร์ Over the Rainbow ค่ะวันนี้ก็จะเป็นความสดใสนะคะที่จะสื่อสารออกไปว่าเด็กไทยของเรานะคะมีความน่ารักและความสดใสแบบยังไงนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะก็มีน้องศิลปินนะคะของรายการซุปตาร์คิดติดดาวนะคะก็คือน้องเอย่าอายุ8ขวบนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงของน้องกับคุณแม่เลยค่ะประมาณนี้ค่ะมีการปล่อยออกไปให้กับแฟนๆได้ฟังด้วยครับยังเลยค่ะเพลงเนี่ยเพิ่งจะแต่งแล้วก็แบบน้องก็คือเพิ่งจะซ้อมมาเลยเพื่อให้ทันกับงาน Cat Award เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบน้องมีความสามารถมากๆค่ะใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเชิญนะคะแบบว่าเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะมาเล่น MV ร่วมกับน้องด้วยแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายแล้วก็ปล่อย MV ไปอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็รวมทุกฝากเพลงของระยะฝากเพลงก่อนค่ะก็ฝากเพลงด้วยนะคะชื่อเพลงอะไรเอ่ยพูดดังๆเลยค่ะโอ้ยแม่ค่ะระยะร้องท่อนแบบฮุกแบบนิดนึงได้ไหมสองสามโอ้ยแม่โอ้ยแม่ลูกจะแย่มีแต่แชร์กันหน่อยดีไหมจันทร์ถึงศุกร์ไปเรียนก็ตั้งใจเช้าก็ปุ๊บท้องสีง่ายง่ายจะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยนะคะก็เป็นก็ฝากเพลงน้องเอย่านะคะติดตามได้ในชุดตะกิติดดาวนะคะททบ5แล้วก็แล้วก็ฝากคอลเลกชันของแบรนด์ลาลูนนะคะเด็กไทยของเรานะวันนี้เก่งมากๆน้องที่อายุน้อยที่สุดนะคะก็แบบ3ขวบเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ